สวัสดีค่ะนักเรียนป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อค่ะยังอยู่ในเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยกันนะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของคำบุพบทต่อใช่ไหมคะนี่ไงคะคำในภาษาไทยมี7ชนิดใช่ไหมคะน้องๆป.6คำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานคำอุทาน7ชนิดสำหรับคำในภาษาไทยนะคะถ้าเรียนมาแล้วก็คือคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษนะคะคาบที่ผ่านมานี่คือคำวิเศษนั่นคือที่เรียนมาแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของคำบุพบทนะคะเขียนยังไงลูกป.6คำบุพบทเขียนอย่างนี้นะคะในหนังสือหลักภาษาของนักเรียนอยู่ในหน้า36นะคะหยิบหนังสือหลักภาษามาแล้วก็เปิดไปที่หน้า36เลยลูกเรามาดูคำบุพบทกันดีกว่านะลูกเปิดหนังสือหลักภาษาปุ๊บเราจะเจอเลยคำบุพบทเป็นคำที่อยู่ข้างหน้าคำนามหรือคำสรรพนามเห็นไหมคะทำหน้าที่แสดงความสัมพันธ์กับคำนามหรือสรรพนามในประโยคแสดงความสัมพันธ์กันอย่างไรจำให้ดีนะลูกคำบุพบทอยู่ตรงไหนอย่างไรมาลองดูซิเขาให้ประโยคมาสันติและปัญญานั่งอ่านหนังสือด้วยกันคำบุพบทก็คือคำว่าด้วยนะคะสัมพันธ์กันอย่างไรลูกแล้วคำนามอยู่ตรงไหนล่ะสันติปัญญาเป็นคำนามไหมคะสัมพันธ์ก็คือเขานั่งอ่านหนังสือด้วยกันนะคะบอกให้เรารู้ในประโยคนะคะเห็นไหมคะคำนามคำสรรพนามในประโยคเนี้ยจะบอกให้เรารู้เลยว่ามีความสัมพันธ์กันก็คือนั่งอ่านหนังสือด้วยกันแต่ในภาพของเรามีอะไรลูกในภาพของเราก็คือลูกๆนั่งอยู่ระหว่างพ่อกับแม่คำบุพบทก็คือคำว่าระหว่างระหว่างนั้นก็คือมีลูกอยู่ตรงกลางในภาพเห็นไหมคะลูกนั่งอยู่ระหว่างพ่อกับแม่เห็นไหมคะคำนามหรือคำสรรพนามทำหน้าที่แสดงความสัมพันธ์กันก็คือบอกให้เรารู้ว่าสัมพันธ์กันอย่างไรเห็นไหมคะเขานั่งด้วยกันแต่ลูกอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างพ่อกับแม่เห็นไหมคะบอกหลายๆอย่างนะคะบอกให้เรารู้หลายๆอย่างเรามาดูรายละเอียดของคำบุพบทหน้าที่ของเขานะคะว่าเขาทำอะไรบ้างนะคะเรามาดูยังอยู่ในหน้า36เหมือนเดิมนะลูกคำบุพบทมีหน้าที่ในประโยคดังนี้นะคะน้องๆปอแสดงศัพท์ของประธานเตและกรรมนะคะแสดงเป็นศัพท์ของประธานและกรรมเช่นประชาชนถวายพระพรเดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ไหมลูกอยู่ตรงไหนคะเจอคำบุพบทยังคะคำว่าเดนะคะเห็นไหมคะคำว่าเดกับแก่ที่ครูสอนมาแล้วนะคะจะใช้ต่างกันสอนมาตั้งแต่ป.4แล้วถวายให้
ผู้มีศักดิ์สูงกว่าผู้อาวุโสกว่านะคะเราถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์กุฎินทรเทพบูรพากรเราใช้คำว่าแด่นะคะการบอกว่าอยู่ตรงนั้นทีนี้มาดูครูให้รางวัลแก่นักเรียนเห็นไหมคะผู้อาวุโสหรือว่าผู้ใหญ่กว่ามอบให้เด็กกว่าเห็นไหมคะมอบให้นักเรียนใช้คำว่าแก่คำอุปมานะคะนั่นคือแสดงศักดิ์ของประธานพ่อแม่ทำงานเพื่อลูกพ่อแม่ทำงานเพื่อลูกแสดงให้รู้ว่าพ่อแม่เนี้ยทำทุกอย่างนะคะเหนื่อยทุกอย่างก็ยอมเพื่อลูกคำว่าเพื่อเป็นคำหุบประหุบนะคะเข้ามาได้ไหมคะนั่นคือเป็นศักดิ์ของประธานและกรรมเป็นกรรมได้นะคะเพื่อลูกแก่นักเรียนนะคะสาธิตเป็นศักดิ์ในประโยคได้ทั้งประธานถ้าเป็นประธานก็ได้เป็นกรรมก็ได้แล้วแต่เราตั้งประโยคที่จะแต่งออกมานะคะแสดงเป็นประธานและเป็นกลางต่อไปแสดงเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของใช้คำว่าอะไรบ้างลูกตัวอย่างแสดงเป็นเจ้าของเมืองไทยเป็นเมืองแห่งความฝันของนักท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นเมืองแห่งความฝันของนักท่องเที่ยวใช้คำว่าคำบุพบุตรคือคำว่าแห่งนะคะคำบุพบุตรแห่งแสดงเป็นเจ้าของเมืองไทยแห่งเนี้ยเห็นไหมคะแสดงความเป็นเจ้าของใช้คำว่าแห่งต่อไปโครงการนี้เป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็คือคำว่าในพระราชดำรัสในพระราชดำริในพระราชวังในอะไรก็แล้วแต่ของใครนี้พระบรมราชินูปถัมภ์นะครับใช้แสดงเป็นเจ้าของโครงการนี้เป็นโครงการของใครพระบรมราชินูปถัมภ์แสดงเป็นเจ้าของนะคะของในโครงการนี้โครงการนี้ท่านสร้างขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะต่อไปมาดูข้อต่อไปเลยลูกต่อไปบอกอะไรอีกบอกสถานที่และเวลาเห็นไหมว่าตั้งแต่เราเรียนป.4 ป.เริ่มมาเรียนป.6 ก็เริ่มแล้วนะเริ่มกว้างขึ้นนะคะเริ่มกว้างขึ้นแล้วคำที่เราต้องใช้เริ่มรวบกว้างขึ้นแล้วบอกสถานที่บอกเวลาเช่นอะไรบ้างเธอมาถึงเมื่อเช้าบอกอะไรลูกมาถึงเมื่อเช้าบอกอะไรคะบอกเวลาใช่ไหมคะน้องนอนอยู่บนบ้านนอนอยู่ตรงไหนนอนอยู่บนบ้านบอกอะไรลูกบอกสถานที่ใช่ไหมคะฉันนอนตั้งแต่หัวค่ำบอกอะไรคะบอกเวลานอนหัวค่ำมีร้านอาหารอยู่ใกล้ปากซอยปากซอยข้างหน้านะคะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆเสี่ยวนั้นก็บอกสถานที่เห็นไหมคะครูจะอ่านแยกได้ว่านั้นบอกเวลานั้นบอกสถานที่รู้เลยพออ่านเพราะเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ป.4 ใช่ไหมลูก
บอกสถานที่บอกเวลามาไว้ด้วยกันเขาให้นักเรียนรู้จักฝึกสังเกตใช่ไหมลูกว่าไหนบอกเวลาไหนบอกสถานที่เป็นอย่างไรแล้วคำบุพบทอยู่ตรงไหนนะคะให้รู้จักสังเกตด้วยนะลูกต่อไปแสดงความเกี่ยวเนื่องกันหรือแสดงอาการร่วมกันก็คือไม่ขัดแย้งกันนะคะทำอะไรไม่ขัดแย้งกันใช้ร่วมกันได้เกี่ยวข้องกันเกี่ยวเนื่องกันเขาไปด้วยกันคำว่าด้วยใช่ไหมคะเขาไปด้วยกันไปด้วยกันเขาไปด้วยกันไปหลายคนอาจจะไปด้วยกันหลายๆคนนะคะเขาไปด้วยกันเห็นไหมคะไม่ขัดแย้งเกินไปด้วยกันไม่ได้ขัดแย้งอะไรเลยต่อไปนะคะฉันเห็นมากับตาของตัวเองฉันเห็นมากับตาของตัวเองไปด้วยกันก็เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันไม่ถูกตาตัวเองอ่ะตากับตาเราอ่ะฉันเห็นมากับตาตัวเองนี่คือการใช้คำอุปบทนี่ก็ยกตัวอย่างนะคะต่อไปแพทย์ทำงานหนักเพื่อคนไข้เออยิ่งสมัยนี้ยุคนี้นะลูกนะสงสารแพทย์จริงๆเลยแพทย์ทำงานหนักเพื่อคนไข้เกี่ยวข้องกันไหมคะทำงานหนักเพื่อคนไข้แพทย์กับคนไข้เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วใช่ไหมลูกแสดงร่วมกันได้ใช่ไหมคะนี่คือคำบุพบทนะคะคำบุพบทของป.6นะคะจะไม่ยากเพราะว่าเหมือนสรุปมาให้สั้นๆเลยให้เราได้ทบทวนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าน้องเรียนมาตั้งแต่ป.4แล้วป.5ป.6นะคะไปถึงมัธยมก็เรียนอีกรู้ตั้งแต่พื้นฐานนะคะก็คือสบายเลยวันนี้คำอุปบทเขาบอกว่าเป็นคำที่อยู่ข้างหน้าคำนามคำสรรพนามนะลูกการใช้คำทำหน้าที่มีความแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนั่นเองนะคะคำอุปบทเนี่ยที่เรารู้วันนี้ที่เรานำมาเรียนเนี่ยทำหน้าที่ในประโยคที่ทำมาวันนี้ก็คือ4ลักษณะนะคะ4ลักษณะแสดงเป็นอะไรอะไรแสดงเป็นศัพท์เป็นเจ้าของบอกสถานที่ความเกี่ยวข้องความเกี่ยวเนื่องกันใช้ร่วมกันนะคะบอกแล้วว่าปอของป.6นะคะทบทวนด้วยนะคะใกล้สอบแล้วเราเรียนทีละ1ชนิดนะคะสำหรับคำชนิดของคำในภาษาไทยนะคะมีทั้งหมดกี่ชนิดเราไปคาบละ1ชนิดเท่านั้นนะคะแล้วอย่าลืมไปทบทวนอ่านหนังสือหลักภาษาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทำความเข้าใจน้องป.6ทีนี้งานที่มอบหมายนะคะทำแบบหัดช่วงนี้ทำแบบหัดนะคะแล้วออกข้อสอบนักเรียนจะได้อ่านง่ายสะดวกดีนะลูกแบบหัดจริงๆแล้วแบบหัดหน้า23ก็ทำได้เลยนะคะครูไม่สั่งไม่เป็นอะไรทำหน้าเดียวพอทำหน้าเดียวพอค่ะทำไมสั่งหน้า24เพื่อมีข้อสอบนะคะเพราะหน้า24นะคะเขาบอกว่าเติมคำนามคำสรรพนามคำกริยาลงในช่องว่างนะคะคือที่ทำเนี้ยที่น้องทำตรงเนี้ยนะคะก็คือเรียนมาหมดแล้วเรียนมาหมดแล้วก็คือเก็บแบบหัดทำนะคะเช่นเธอสวยงามข้อหนึ่งลูกเขาให้มาแล้วมีคำว่าเธอใช้ปากกาเขียนหนังสืออะไรคำสรรพนามอะไรเขาว่าไปเธอใช้ปากกาเขียนหนังสืออะไรเขาว่าไปแล้วเราก็เติมนะคะเธอเป็นคำอะไรลูกคำสรรพนามใช้ปากกาก็เป็นคำนามเห็นไหมคะตัวอย่างอ้าวทีนี้มาดูครูช่วยสักหนึ่งข้อนะคะป.6เธอสวยงามเติมอะไรลูกคำเปรียบเทียบเติมคำว่า
เหมือนนะคะเหมือนนางฟ้ามาจากสวรรค์เพราะฉะนั้นคำว่าเหมือนเป็นคำอะไรลูกเป็นคำกริยานะคะการกระทำนะคะเป็นคำกริยาข้อ2ถึงข้อ8ทำเองนะคะส่งทางไลน์ครูพาเหมือนเดิมนะคะป.6สู้ๆตั้งใจเรียนนะคะใกล้สอบแล้วขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ